พระเอกนางเอกกันไปแล้วคราวนี้จะมาถึงคิวของสาวดาต้าดารันชรัตน์นะคะนักแสดงอีกคนหนึ่งในเรื่อง Coffee Prince เวอร์ชันไทยค่ะรับบทเป็นจูนแฟนสาวของโบธนากรซึ่งล่าสุดสาวดาต้าอัปเดตให้ฟังว่าไม่เกิน2อาทิตย์จะติดกล้องแล้วส่วนการถ่ายทำก็สนุกสนานแล้วก็ได้พี่ยงผู้กำกับคอยเทรนอย่างดีค่ะก็สนุกสนานก็คือทุกคนก็มีการคุยกันเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นเรื่องแรกๆที่เล่นกันทั้งนั้นนะคะดาต้าแฮปปี้ค่ะดาต้าแฮปปี้เพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกว่ามันหินกว่านี้เยอะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราเล่นแบบเต็มจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเต็มตัวแล้วก็มีความยากของมันอยู่แล้วก็พอเราผ่านช่วงนั้นมาได้ก็รู้สึกตอนนี้โล่งขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ได้คุณครูดีมากค่ะก็คือเป็นพี่ยงนะคะแล้วก็พี่บิวพี่เชลเป็นคุณครูที่ทำให้ดาต้าได้พัฒนาสกิลของการแสดงค่ะนะครับส่วนเรื่องการเปรียบเทียบสาวดาต้าเนี่ยก็เข้าใจแล้วครับว่าคงหนีไม่พ้นนะครับแต่เธอก็เชื่อมือของทีมงานแล้วก็มั่นใจว่าเวอร์ชันไทยเนี่ยต้องสนุกไม่แพ้แน่นอนครับต้องมีอยู่แล้วค่ะก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกก็ทำเท่าที่เราทำดีสุดนะคะจริงๆไม่คาดหวังนะเพราะว่าเวลาทำอะไรเราต้องไม่อยากคาดหวังกับผลนะคะคือแค่เราคิดว่าเราได้ทำเต็มที่ในสิ่งที่เราทำอยู่มันก็โอเคแล้วเราต้องมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าติดตามเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราก็ได้ลิขสิทธิ์ของทางเกาหลีมานะคะแล้วก็ได้เอามาทำเป็นแคสไทยแล้วได้เห็นภาพเห็นอะไรที่ออกมาแล้วมันดูดีค่ะดูดีอีกไม่นานเกินรอนะคะสำหรับคอซีรีส์ Coffee Prince ได้ชมเวอร์ชันไทยแน่นอนค่ะคือดาต้าเนี่ยคือคนที่ไปแคสได้เป็นเบบี้วอล์กใช่ไหมใช่แล้วคนนี้นี่แหละสาวไทยตัวแทนนะไปเป็นศิลปินที่นู่นมากความสามารถต้องติดตามว่าจะดังแบบนิชคุณหรือเปล่าครับเป็นกำลังใจให้ดาต้านะครับจริงๆตอนนี้คนไทยเรามีไปเยอะนะมีดาต้ามีน้องจอยราเนียแล้วก็มีคนนี้ไปทำอะไรฮะจอยราเนียก็วงราเนียไงวงราเนียของเกาหลีเหมือนกันนี่โอเคแล้วก็มีคุณน้องนิชคุณน้องนิชคุณใช่แล้วสู้ๆนะ